สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของการบันทึกภาพวิดีโอจากกล้องนะฮะลงเครื่องบันทึกหรือ NAS นะครับปัจจุบันมันเป็นเรียก NAS หมดแล้วเนาะแต่ก่อนเขาจะเรียกว่า DVR หรือ Digital Video Recorder ก็เรียกได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็น NAS เพราะว่ามันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ดีนะฮะหรือว่าเครื่องบันทึกพูดง่ายๆคือเป็นเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดแล้วกันนะครับสืบเนื่องมาจากผมมีไอตัวกล้องไอตัว V-Star Cam ไอที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะรุ่น7824เนาะลองเสิร์ชดูได้ V-Star Cam 7824นะฮะมันก็จะก็ใช้มาเรื่อยๆเนาะแล้ววันหนึ่งที่สนุกอยากเอาไปไว้ outdoor นะครับคือเจ้าตัวเนี่ยการใช้งานลักษณะพวกเนี่ยส่วนใหญ่จะวาง indoor นะฮะเช่นแบบนี้อันนี้ก็จะวาง indoorก็จะมีข้างหลังก็จะมีที่เสียบเมมอันนี้มันจะเสียบเมมข้างใต้นะฮะแล้วก็มีที่เสียบปลั๊กไฟนะฮะแล้วก็ที่เสียบสายแลนรูแลนข้างหลังคือเขาไว้ข้างในนะฮะก็ส่วนใหญ่จะใช้อินดอร์ในบ้านในร้านค้านะครับก็จะดูได้อะไรได้นะฮะแต่ที่มาของคลิปนี้เพราะว่าผมอยากเอาไปไว้เอาดอร์นะครับพอไปไว้เอาดอร์ถ้าเรามีเมมอยู่ในเครื่องใช่ไหมถ้ามันหายทั้งกล้องหายทั้งเมมซวยไปนี่ผมไปไว้เอาดอร์ละก็เลยหาโซลูชันที่จะแก้ปัญหานะครับก็คือเอาภาพบันทึกลงเจ้าตัวเครื่องบันทึกไปเลยนะครับอันนี้คือประเด็นแรกเนาะอยากไปไว้เอาดอร์ได้ก็ตอบโจทย์แล้วคือบันทึกลง NAS บันทึกเครื่องบันทึกซะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือเคยเรียกดูไฟล์เพลย์แบ็กนะฮะย้อนหลังจากเจ้าตัวกล้องโดยตรงนะฮะก็คืออย่างที่รู้กล้องอ่ะมันจะมี SD card อยู่ในกล้องนะครับถ้าดึงภาพมาดูย้อนหลังเนี่ยใช้เวลานานมากแบบว่าเสียเวลาสุดๆอ่ะไม่กว่าจะดึงภาพมาดูได้นี่แบบเหงือกแห้งเลยนะฮะก็ประเด็นที่2เนาะก็เลยต้องลองดูซิถ้าบันทึกลง NAS เนี่ยมันดึงไฟล์ได้ดูได้เลยไหมอะไรเงี้ยก็ประเด็นที่2เนาะก็มาดูกันเลยก็ทำเป็นเสร็จแล้วนะฮะจะเชื่อมต่อในเบื้องต้นก็ง่ายๆนะครับเรามี NAS เครื่องหนึ่งนะครับเรามีเครื่องบันทึกเครื่องหนึ่งมีสายแลนมีเราเอาไม่ต้องหลักๆคือต้องมีกล้องเนาะมีเครื่องบันทึกนะฮะแล้วก็มีเราเตอร์จะเชื่อมอินเทอร์เน็ตหรือไม่เชื่อมก็ได้นะครับก็มีตัวนี้แล้วก็อันนี้สายนี้เชื่อมไปที่เราเตอร์นะครับนี่เราเชื่อมที่เราเตอร์นะครับก็ที่ใช้หลักๆแล้วนี่ก็ต่อไปที่จอนะครับเพื่อมอนิเตอร์ได้นะครับคุณมีแค่3อย่างนี้นะมีเราเตอร์กล้องแล้วก็เครื่องบันทึกแค่นี้ก็ดูได้แล้วนะครับไม่ยากการเริ่มต้นเลยเราก็เสียบปลั๊กให้ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เสียบไฟอันนี้เสียบเมาส์นะฮะอันนี้ถ้าใครมี HDMI ก็เสียบได้นะมีจอที่ HDMI ถ้าผมมีแต่ VGA เนาะก็เสียบไปก็ดูได้มาดูเป็นนี้นะครับนี่ก็เป็นงี้โยเริ่มต้นมันก็จะเป็นงี้อันนี้ผมแอดไว้แล้วนะฮะกล้องนี่อันนี้คือกล้องข้างนอกที่ผมทำไปนะครับอันนี้ผ่าน Wi-Fi นะครับภาพค่อนข้างชัดดีนะครับนี่อันนี้คือกล้องหน้าร้านนะก็บันทึกลงฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยนะฮะดูภาพแบบสดได้ด้วยนะครับนะฮะถ้าใครจะแอดเพิ่มไม่ยากครับคุณก็เดี๋ยวนี้กล้องมันรองรับระบบเขาเรียกว่า OnViv นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นกล้อง V-Star Cam ด้วยนะฮะคุณแค่มีกล้องที่รองรับระบบ OnViv นะครับคุณก็เอามาแอดใส่เจ้าเครื่องนี้ได้นะครับเครื่องนี้ชื่อรุ่นว่า V-Star Cam N800P นะฮะ800ก็คือเลข8ก็คือ8 channel นะครับรับได้ถึงสูงสุด8 channel นะครับ channel ละ 1800 1080p หรือ Full HD นะครับก็อดแอดได้เลยนะครับถ้าเนี่ยมันขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณก็อดแอดเนาะมันจะมีสีเขียวๆตรงเนี้ยอันนี้คือแอดไปแล้วมันก็เลยกดไม่ได้แอดปุ๊บก็ขึ้นแบบลักษณะแบบนี้นะฮะเรามาดูว่าเราตอบโจทย์ไหมสำหรับการ playback เอาเครื่องแรกก่อนตอบโจทย์ไหม
สำหรับการเชื่อมต่อปัญหาที่พบมีนะฮะเดี๋ยวจะเล่าปัญหาที่พบก็คือมันจะภาพมันจะไม่สมูทแบบนี้ถ้าบ้านคุณมีลักษณะของการใช้ Wi-Fi ที่ขึ้น 2.4 ตีกันเยอะกล้องพวกนี้จะรับแค่ Wi-Fi 2.4 นะฮะยังไม่เป็น5กิกแต่ถ้าใครมี5กิกก็ดีไปนะฮะแล้วแต่ก็เป็นกล้องที่แพงขึ้นไปแต่กล้องเนี้ยกล้องนี้จะเป็นกล้องประหยัดเนาะจริงๆไม่ควรเอาไปไว้ outdoor ด้วยซ้ำแต่เหมาะสำหรับเอาไว้กันทรายกันสาดหรือบ้านคนบ้านเรือนนอกบ้านที่ไม่ได้โดนแดดส่องหรือฝนตกใส่โดยตรงนะฮะอย่างอันนี้ผมเอาไปไว้ใต้กันสาดมันก็จะไว้ได้นะครับปัญหาที่พบในการติดตั้งครั้งแรกนะครับเพราะว่ากล้องแต่ละตัวใช้แบนด์วิดต์ค่อนข้างช่วงพีคๆผมว่าอาจจะเมกถึง2เมกนะก็คือการส่งผ่าน Wi-Fi มันมีสัญญาณตีกันกับร้านข้างๆก็จะเป็นร้านอาหารเนาะก็มีการใช้ Wi-Fi เยอะก็เลยผมมาแก้ปัญหาด้วยการลดทราฟฟิกของสัญญาณนะครับโดยการผมเปรียบเทียบอย่างนี้เรามี Wi-Fi อยู่ใช่ไหมฮะกล้องแต่ละตัววิ่งบนถนน Wi-Fi นะฮะถนนเส้นเดียวเนี่ยแต่ว่ากล้องมีอยู่3ตัวก็คือผมก็ลดทราฟฟิกของการใช้ถนนเส้นเนี่ยเอาโดยการเดินสายแลนให้กล้องนะครับผมก็จะคุณก็จะเห็นนะครับประมาณนี้ผมลดทราฟฟิกจากตัวนี้สายแลนเนี่ยนะฮะก็คือคิดซะว่าการใช้สายแลนเปรียบเสมือนขนส่งมวลชนนะฮะคุณก็ลดปริมาณรถส่วนตัวที่มาวิ่งบน Wi-Fi ที่ว่าจองสัญญาณไปแล้วนะฮะก็ทำให้เป็นผลอย่างที่เห็นนะครับสัญญาณตัวเนี้ยกล้องเนี้ยกล้องที่ผมใช้ตัวเนี้ยเป็นกล้องที่ผ่าน Wi-Fi แต่ก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะจัดการปัญหาเจ้า2ตัวนี้เป็น Wi-Fi ทั้งหมดนะครับปัญหาตอนแรกก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการภาพกระพริบกระตุกกระตุกกระตุกเงี้ยก็คือสัญญาณมันตีกันนะฮะแล้วก็การส่งสัญญาณติดขัดก็เหมือนรถติดนั่นแหละสัญญาณมันก็เลยติดๆดับๆนะฮะโอเคพอเราแก้ปัญหาด้วยเอาตัวนี้ใส่ Wi-Fi ตัวนี้ใส่ Wi-Fi ตัวนี้ใส่แลนตัวนี้ใส่แลนจบครับตัวนี้ไม่กระพริบครับนี่เราแก้ปัญหาได้แล้วนะฮะแล้วก็บันทึกได้อย่างสมูทราบเรียบนะครับโอเคเราตอบโจทย์แล้วฮะอ้าวตอบโจทย์ข้อแรกที่เราคุยกันก็คือกล้องจะหายไปหายไปก็หายไม่เป็นไรเราก็มีเจ้าตัวเรคคอร์ดอยู่ข้างในร้านนี้นะครับสมมุติโจรขโมยกล้องไปเราไม่เสียดายเท่าไหร่เพราะเมมก็ไม่ได้ใส่ไว้นะฮะเราไม่ต้องใส่เมมไว้นะครับประมาณนี้แต่ต้องตัวนี้จะเดินสายแลนแต่ว่าลำบากนะฮะมันอยู่ข้างนอกอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็มันเป็นห้องกระจกอลูมิเนียมแบบนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะเจาะอะไรสายแลนออกไปได้ก็เลยอ่ะยังปล่อยไว้ก่อนก็เอาเป็นกล้องบางตัวที่จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi จริงๆก็ใช้ Wi-Fi ไปนะครับเช่นกล้องตรงนี้เดินสายแลนได้ก็เดินนะครับก็จะมีความสมูทนะฮะทำให้ศักยภาพโดยรวมของระบบไม่ต้องรับแบนด์วิดต์สูงมากนะครับมันก็เลยไม่ต้องมีปัญหาอะไรในเรื่องของสัญญาณกระพริบอ่ะจบนะฮะในเรื่องของไปติด outdoor ได้ไหมก็ติด outdoor ได้บันทึกลงกล้องได้ไหมก็ได้แล้วนะครับตอบโจทย์นะฮะตัวที่2ก็คือเราจะดู payback นะฮะเรามาดู payback กันนะครับนี่นะฮะ payback ก็คือกล้องย้อนหลังอ่ะนะฮะกล้องเลือกอันนี้มันเป็นตัวที่2เนาะ payback มาวันนี้ลองดูวันที่9ใช่ไหมฮะนี่อย่างงี้ปึ๊บนี่ดูได้เลยครับนี่ไม่มีหน่วงอ่ะเห็นไหมฮะไม่มีหน่วงอันนี้กลางคืนเป็นภาพกลางคืนนะครับอันนี้คือมืดสนิทก็ไวอินฟราเรดทำงานได้ดีอยู่นะครับชัดนะฮะชัดอยู่โอเคคุณก็ถ้าคุณมีร้านค้าอะไรประมาณเนี้ยก็ตอบโจทย์พอสมควรนะเนี่ยคุณก็เปิดไว้อย่างเงี้ยเนี่ยที่เขาใช้กันนะครับประมาณนี้แต่อนาคตอยากอัปเกรดระบบเหมือนกันตอนนี้เทรนด์ของ POE กำลังมานะกล้องIP ที่มี POE ก็คือเรื่องของ Power Over Ethernet นะฮะก็คือเนี่ยคุณก็ใส่แบบเนี้ยกล้องไม่ต้องใช้ไฟจากไฟบ้านเลยนะฮะไฟมันจะวิ่งไปตามตัวสายแลนเลยนะฮะก็ไปให้กล้องได้เลย
โดยไม่ต้องติดสายแลนให้วุ่นวายไม่ต้องติดเดินสายไฟให้วุ่นวายนะฮะโอเคไปแล้วครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครก็ตามที่จะซื้อกล้องจะติดกล้องติดเองหรือไม่มีกล้องอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ผมว่ามีอ่ะเพราะว่ามันขายในเน็ตตัวเนี้ย 7-800 อ่ะขายกันกระจายแล้วผมเห็นไปตามร้านค้าตามห้างผมเห็นใช้เยอะนะรุ่นนี้อืมเพิ่มประสิทธิภาพของคุณก็คือในเรื่องของการ playback การดูภาพสดก็ตามสะดวกมากนะครับการ playback ก็คือการย้อนดูจะเร็วมากนะฮะไม่ต้องมาเสียเวลาโหดึงไฟล์จาก SD ในกล้องนะฮะแล้วก็ปิด outdoor ได้เลยนะครับอืมoutdoor ได้แต่ใน outdoor ที่ตกฝนไม่สาดนะครับติดได้นะฮะอืมตอบโจทย์อยู่นะฮะก็คุ้มครับกับการลงทุนเข้าตัวเครื่องเครื่องบันทึกตัวนี้ประมาณ 1,000 กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดซื้อมานานละกลับไปย้อนดูรีวิวได้นะ 1,000 กว่าบาทนะครับโอเคนะอนาคตถ้าคุณมีเงินหรือว่าอนาคตระบบ POE ถูกลงกล้อง POE ถูกลงคุณก็ซื้อ switch ของ POE มาเสริมได้นะแล้วก็เดินสายง่ายไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่มในจุดที่สายไฟไปไม่ถึงอะไรนะฮะโอเคไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเราจะมีอะไรอัปเดตใหม่เราก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับอืมก็อีกนิดหนึ่งเนี่ยสายเนี่ยไอสายแลนน่ะเข้าหัวผมเข้าหัวเองนะอืมอย่าไปคิดว่ามันยากนะครับไม่ยากเลยเนี่ยคุณแค่มีตัวนี้แล้วก็มีสายแลนเนาะคุณก็เข้าหัวเองได้ไม่ต้องคิดว่ามันยากแล้วมันจะประหยัดกว่าซื้อแบบสำเร็จซื้อแบบสำเร็จนะผมเอาไอตัวสำเร็จอันเก่ามาคุณภาพต่ำมากเลยเสียแล้วเนี่ยคุณมาเนี่ยเดินสายเองเนี่ยซื้อสายแบบนี้ถูกๆเม็ดแล้วไม่เท่าไหร่เองซื้อผมซื้อยกกล่องมานะเราก็มาเข้าหัวเองอะไรเองใช้ได้ดีมากนะครับไปแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe เราด้วยครับสวัสดี